ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แฟนๆนั้นต่างจับตามองค่ะสำหรับโปรเจกต์หนังสั้นกักตัวซอรี่นะคะจากค่ายนาดาวอัดอวัตหนึ่งในนักแสดงและผู้กำกับก็บอกว่ากดดันมากค่ะกับหน้าที่ผู้กำกับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่และยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็แอบตื่นเต้นไม่น้อยนอกจากการเป็นนักแสดงและผู้กำกับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยังมีวงดนตรีอีกด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยเพลงไปหลายต่อหลายเพลงแล้วนะคะใครอยากฟังเสียงร้องฟินๆของหนุ่มอัดก็ลองไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับอัดครับช่วงนี้โควิด-19ที่ต้องอยู่บ้านกิจกรรมยามว่างทำอะไรครับอัดครับจริงๆช่วงนี้พอช่วงกักตัวใช่ไหมครับมันก็ส่วนมากก็ work from home ครับคือตอนนี้ผมก็มีอีกบทบาทนึงที่มันไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีเหมือนมาทำเป็นผู้ช่วยครีเอทีฟอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีงานให้เหมือนแบบ work from home ตลอดอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยเหมือนจะว่าว่างก็ไม่ว่างมันก็เหมือนมีอะไรให้ทำตลอดอะไรเงี้ยครับเป็นไงครับกับโปรเจกต์กักตัวสตอรี่ครับอัดครับเห็นมี10ผู้กำกับกับ19นักแสดงเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรียกว่าแบบขนกันมาแบบครึ่งค่ายนะนักแสดงก็19คนผู้กำกับ10คนนะครับในโปรเจกต์นี้ก็เยอะนะครับส่วนตัวเราเองเป็นผู้กำกับรู้สึกไงบ้างครับและการทำงานมันต้องมีระยะห่างต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นนักแสดงมาตลอดแต่ว่าเรามีโอกาสได้มาทำงานเบื้องหลังอยู่เรื่อยๆเริ่มจากถ่ายเป็นตากล้องเบื้องหลังครับงานชิ้นงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอพี่ปิงผู้กำกับเนี่ยเจ้าของโปรเจกต์ก็เหมือนแบบเป็นคนชวนเรามาลองทำเป็นผู้กำกับในหนังสั้นโปรเจกต์หนังสั้นกับตัวสตอรี่ผมก็จริงๆก็กดดันเหมือนกันครับแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าแวบแรกที่เราถูกชวนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำมันเหมือนมันเป็นโอกาสที่แบบที่ผ่านมาเราอยากทำสิ่งนี้ตลอดแต่ว่าเรายังแบบไม่พร้อมมั้งอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอที่เขาชวนเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่แบบลองดูว่าจะแบบจะเป็นยังไงก็ทำเต็มที่แล้วก็คิดว่าก็จะใส่สุดสำหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยเรามีผลงานเพลงที่สามารถให้ทุกคนไปฟังไปชมกันได้ด้วยใช่ไหมครับอัดครับใช่ครับผมนอกจากพาร์ทการเป็นนักแสดงการทำงานเบื้องหลังของผมแล้วจริงๆอีกหนึ่งอย่างที่ทำคือเป็นดีเจแล้วก็มีทำวงนะครับชื่อวงนี้ครับอยู่ค่ายวัดเดอะดาร์กตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไปหลายเพลงแล้วฮะก็ไปตามดูได้ที่ YouTube Channel ของวัดเดอะดาร์กหรือว่ามินส์นะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีปล่อยเพลงใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับกับการทำงานเพลงครับมันเป็นตัวตนเรามากน้อยยังไงบ้างอ่ะจริงๆผมคิดว่าการทำวงของผมมันเป็นตัวเองแบบแทบจะแบบ 100% เลยเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีกรอบในการที่จะทำอย่างนี้เลยเนี่ยคือเราทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำนี่คือตัวเราเริ่มทำมาจากความอยากทำของเราไม่ได้มีใครมาฟอร์สเราให้ทำอะไรเนี่ยครับครับแล้วผมก็ทำกับน้องต้นหนที่เป็นน้องที่อยู่ในนาดาวด้วยกันอะไรเนี่ยครับก็ฟอร์มวงมาด้วยกันคือเราสองคนค่อนข้างมีไลฟ์สไตล์มีการฟังเพลงที่คล้ายกันก็ฉะนั้นเหมือนพอเราทำด้วยกันปุ๊บมันเหมือนมันเป็นตัวเราทั้งคู่เลยเนี่ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวเองของทั้งผมและตนในอีกมุมหนึ่งให้คนอื่นที่รู้จักเราในการแสดงได้เห็นหรือว่ามันเป็นการแบบเอ็กซ์เพรสตัวเองอีกทางนึงเหมือนกันครับครับขอบคุณนะครับอาคารดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณครับเช่นกันครับครับสวัสดีครับ